จจุบันจะเห็นได้ว่าโรคโควิด -19 ได้ระบาดกันอย่างแพร่หลายซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้านโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งทำให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้และเพื่อลดอัตราการติดเชื้อของโรคโควิด -19 วันนี้มีวิธีในการป้องกันและรักษาเมื่อคนในครอบครัวติดโควิดเรามาดูวิธีการป้องกันกันก่อนนะคะวิธีที่1ก็คือการเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหากไม่จำเป็นและหากเป็นไปได้ผู้ติดเชื้อควรพักอยู่ในห้องแยกหรือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรข้อที่2นะคะควรลดการสัมผัสเชื้อโรคเราควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ห้องเดียวกับผู้ป่วยอีกทั้งไม่ควรใช้จานชามแก้วน้ำที่นอนร่วมกับผู้ป่วยและควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ที่มีการสัมผัสอยู่เป็นประจำข้อสุดท้ายนะคะคือเราต้องดูแลผู้ป่วยเราควรสังเกตอาการของผู้ป่วยอยู่เป็นประจำแต่สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษควรแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำให้มากๆค่ะค่ะต่อมานะคะน้องๆรู้ไหมเอ่ยว่าวิธีรักษาผู้ที่ติดโควิดแบ่งผู้ป่วยได้กี่ประเภทและมีอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้วันนี้พี่จะมาบอกให้น้องๆรู้กันนะคะค่ะสำหรับวิธีรักษาผู้ที่ติดโควิดนั้นแบ่งผู้ป่วยได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นั้นก็คือสำหรับผู้ป่วยสีแดงนั้นหมายความว่าผู้ที่มีอาการรุนแรงต้องอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ประเมินอาการรักษาอย่างต่อเนื่องและประเภทที่2นะคะก็คือผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือปานกลางนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของวิธีการรักษานั้นก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านจ่ายยาตามอาการโทรติดตามอาการทุกวันใช้อุปกรณ์การประเมินความเสี่ยงเช่นปรอทวัดไข้เครื่องมือวัดออกซิเจนในกระแสเลือดมีระบบส่งต่อเมื่ออาการเข้าขั้นวิกฤตและมีอาหารให้บริการด้วยค่ะค่ะน้องๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองและทำตามวิธีต่างๆที่บอกไปด้วยนะคะ